โพงนี่ครับประกันเลยเด้อเฮ้ยหายห่วงโพงดีแน่นอนมันสิเนื้อมันสิเหนียวบ่อมน้ำมันมันเย็นจักหน่อยสิจิ้งให้เบิ่งแบบนี้มันยังฮ้อนอยู่เนาะเหนียวแล้วก็บ่อมน้ำมันโอ้ยฮ้อนเนื้อแป้งเหนียวบ่ได้อมน้ำมันความพองนี่ฮะประกันเลยเนาะพองทุกโตเลยแล้วก็เนื้อมันสิบ่อมสำหรับสูตรนี้ง่ายบ่มีหยังหลายใส่น้ำตาลอยู่3บ้วงตักกิน3บ้วงตักแกงเนาะแล้วก็ใส่น้ำอยู่น้ำฮ้อนๆเลยต้มมาไม่ผู้ดีเพียงหูของจอกจอกกาแฟผู้ดีเพียงหูของจอกน้ำฮ้อนแล้วก็เกลือปลายบ้วงสำหรับแป้งใส่แป้งข้าวจี่โอเคมาเริ่มเฮ็ดกันเลยเริ่มจากน้ำฮ้อนๆเลยเด้อต้มใหม่ๆเลยบ่ได้ใส่ยีสต์บ่ได้ใส่หยังใส่แต่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็มาคนให้น้ำตาลเปื่อยให้เกลือละลายเนาะแล้วก็มาใส่แป้งเลยสำหรับแป้งนี่สิใส่อยู่3คัพ3คัพของตัวดำที่เคยผอมมานี่เนาะแล้วก็มาคนเลยใส่ตัวนี้เนาะสำหรับสูตรบ่ได้ใส่ยีสต์บ่ได้ใส่น้ำมันบ่ได้ใส่หยังเลยมีแต่น้ำตาลกับเกลือกับแป้งเท่านี้เนาะสำหรับสูตรตัวนี้คั่นจังซี่ประมาณ 4-5 นาทีคั่นให้มันได้จังซี่เนาะสำหรับเนื้อแป้งนี่เหนียวอ่อนแต่ว่ามันบ่ติดมือนะดิเวลาเฮาไปทอดมันจะค่อยโพงดีเนื้อแป้งก็ต้องจังซี่เนาะแล้วก็เอาไว้3สำหรับ3นี่ก็เอาแป้งโหยเพื่อว่าบ่ให้มันติดแป้งโหยแล้วก็ซอกอันเนื้อมาปกบ่ให้ลมเข้าก็สิพักก่อนจากเซา5 5 30นาทีพักครบ20นาทีนะเนาะประมาณ25นาทีแล้วก็ออกมาแบ่งเลยโหยแป้งจักหน่อยเพราะว่าบ่ให้มันติดเพราะว่าเนื้อแป้งเฮามันเหนียวแล้วก็มาแบ่งแบ่งเป็น12ก้อนเนาะแล้วก็จิ้มมาเฮ็ดอันเป็นก้อนไว้มันจะค่อยง่ายบัดเวลาเฮาอันเฮ็ดหั่นน่ะจังซี่ไว้เนาะเนื้อแป้งเหนียวนุ่มประมาณนี้แล้วก็ชิมมารีดเลยรีดกับหอยแป้งจักหน่อยกับแพมออกแบบนี้เนาะกับมารีด
รีดให้มันได้ซ้ำนี้เนาะรีดแล้วเนาะบัดนี้ก็เสียบไปทอดโพงนี่ครับประกันเลยเด้อเฮ้ยหายห่วงโพงดีแน่นอนสุดนี้บ่มียีสต์มีอย่างเลยอาศัยน้ำฮ้อนเนาะอาศัยน้ำฮ้อนนวดกับแป้งทอดกับพยายามมันน่ะเน้นที่มันจมของน้ำมันมันสิเนื้อมันสิเหนียวบ่อมน้ำมันมันเย็นจักหน่อยสิจิ้งให้เบิ่งแบบนี้มันยังฮ้อนอยู่เนาะเหนียวแล้วก็บ่อมน้ำมันโอ้ยฮ้อนเนื้อแป้งเหนียวบ่ได้อมน้ำมันความพองนี่ฮะประกันเลยเนาะพองทุกโตเลยแล้วก็เนื้อมันสิบ่อม